สวัสดีครับพี่เก้งช่องซีเก้งทอยครับเพิ่งไปเอาพัสดุมานะครับนี่พัสดุนี่กล่องใหญ่เลยจาก LOC นะครับมาดูกันว่าจะเป็นอะไรขอแกะก่อนวันนี้รีวิวในรถเลยดีกว่าเฮ้ยเจ๋งดีเดี๋ยวราคาผมยังไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับโอ้ทั้ง4แบบเลยโอ้เป็นพี่ยักษ์ครับนี่ครับพี่ยักษ์ทั้ง4แบบจาก LOC เฮ้ยเท่นี่ครับหน้าตากล่องจะประมาณนี้นะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับโอ้มีหลายแบบมีสีฟ้าสีส้มสีแดงแล้วก็สีม่วงครับโอ้แจ่มเลยโอ้มาคู่กับชุด LOC ชุดเก่าเนี่ยอีก2ตัวก็เป็นทั้งหมดก็จะเป็น6ตัวนะครับตัวนี้ก็จำนวนชิ้นประมาณ100กว่าชิ้นนะ170กว่าชิ้นนะครับแต่ละตัวก็มีดีเทลแตกต่างกันนะครับหน้าตาแตกต่างกันบางตัวไม่มีเขี้ยวนะบางตัวมีเขี้ยวแล้วก็ชดาครับชดาข้างบนแตกต่างกันนะครับนะหน้าตากล่องข้างหลังบ็อกอาร์ตกล่องเนี่ยก็จะมีบอกนะครับบอกว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเออเจ๋งดีชุดนี้ถือว่าเป็นของสะสมได้แล้วก็เป็นของขวัญได้นะเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่กันอัลไซเมอร์นะเออคือแบบว่างๆไม่มีอะไรทำให้คุณพ่อคุณแม่ต่อเล่นนะครับนี่มีทั้งหมด4แบบนะครับของ LOC นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนราคาประมาณกี่บาทนะครับเดี๋ยวคงต่อทีเดียว4กล่องรวดเลยตามสไตล์ซีเก้งคอยนะครับไปดูกันเดี๋ยวดูกันนะครับว่าต่อมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันบ็อกกล่องกันเลยดีกว่านะครับทั้งชุดเนี่ยเนี่ยนะทั้ง4แบบเนี่ยนะ700กว่าบาทเองนะสั่งซื้อได้ที่เพจ LOC นะครับไม่แน่ใจว่า7จะเอาลงหรือเปล่านะรอติดตามข่าวหน้าเพจของ LOC นะครับเดี๋ยวขออันบ็อกให้ดูนะครับคลิปนี้จะใช้เวลายาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะต่อทีเดียว4ตัวลวดนะครับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยอยากดูดีเทลนะคลิปนี้จุใจแน่นอนนะครับมาถึงชั้นแรกก็จะเป็นพลาสติกใสเลยนะเดี๋ยวมันปิวนะครับลมแรงเก็บไว้ก่อนนะครับเปิดฝาได้ครับตรงนี้มันจะมีสติกเกอร์ใสนะครับตรงนี้นะก็ผมไม่ได้เอามีดมาแกะอย่างนี้เลยแล้วกันคู่มือครับนี่นะคู่มือรายละเอียดดีเทลเข้าใจง่ายครับนี่อุ้ยภาพสวยด้วยเป็น3มิติแพ็คที่1ครับของยักษ์ม่วงแพ็คที่2ครับของยักษ์ม่วงแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์โอ้โหเนียนคลิปมาเดี๋ยวลงมือสปีดบิ้วประกอบกับพี่เก่งกันเลยนะครับผมเสร็จไปแล้วครับตัวแรกยักษ์ม่วงนะครับนี่ตรงปกไหมมาดูกันนี่ครับเจ้ายักษ์ม่วงนะครับนี่สูงก็สูงอยู่นะนี่ครับมาในสีม่วงลวดลายนะครับดูครับตาเหมือนถึงเลย นี่ครับนี่งานดีนะ LOC นะครับนี่ครับมีแท่นยืนนี่ด้วยรายละเอียดดีเทลนะครับสติกเกอร์นะครับแล้วก็ชดานะครับของพี่ยักษ์ม่วงนะผมเรียกว่ายักษ์ม่วงนะนี่ยืนเทียบข้างกล่องเลยไปลุยต่อมาต่อเจ้ายักษ์ฟ้ากันต่อนะครับ
ม่วงเสร็จแล้วมาต่อยักษ์ฟ้าครับนี่ยักษ์ฟ้านี่ครับดีเทลหน้าตาแตกต่างกันนะขอเทียบกับยักษ์ม่วงนี่ครับสีม่วงสีในชุดเหมือนกันนะครับสีในชุดลายคนละลายนะคนละสีนะครับหน้าเนี่ยเหมือนกันแตกต่างแค่สีนะครับนี่ครับดีเทลนี่นะสติกเกอร์นี่ครับด้านหลังครับนี่วางโชว์ได้เลยนะอ่ะดูต่อยักษ์ตัวต่อไปคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับสี่ตัวครับพี่น้ำตาลนี่พี่น้ำตาล177ชิ้นนี่ครับนี่เลยตัวนี้ไม่มีเขี้ยวครับพี่ยักษ์น้ำตาลนะครับดีเทลนะครับนี่นะสวยเลยเดี๋ยวต่ออีกหนึ่งตัวสุดท้ายพี่ยักษ์แดงนะครับเดี๋ยวต่อพี่ยักษ์แดงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวทั้ง4ตัวเลยนะครับว่าคุ้มและสวยขนาดไหนของ LOCเรียบร้อยทั้ง4แบบครับโอ้โหสุดยอดชมตัวเองแล้วกันพอต่อวันนี้นะครับต่อวันเดียวเลยนะภายในวันเดียวเลยนี่ครับขอให้ดูดีเทลนะครับนี่ครับทั้ง4แบบครับยืนชิดกันเลยทั้ง4แบบอ่ะมาอยู่ที่ยักษ์แดงตัวสุดท้ายเลยนะครับดีเทลยักษ์แดงนี่ครับหน้าครับโหดมากดีเทลของยักษ์แดงเนี่ยจะมีเพิ่มเป็นตุ้มหูครับมีตุ้มหูข้างนะครับนี่ดูลายนะครับโอ้โหเหลี่ยมเลยนะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีเทลใกล้ๆดีกว่านะจะได้เห็นนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหน้าตาเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเผื่อน้องๆนะอยากสะสมกันนะเอาให้เห็นชดาด้วยนี่ครับพี่ยักษ์แดงนะครับยักษ์ฟ้าหรือยักษ์น้ำเงินนะน้ำเงินละกันพี่ยักษ์ม่วงแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่สีส้มนะเขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับยักษ์น้ำตาลครับดีเทลประมาณนี้เลยให้ดูอ่ะดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวมงกุฎหรือว่าชดาเนี่ยแตกต่างกันทุกตัวครับนี่ครับให้ดูตัวมงกุฎได้เลยด้านหลังก็แตกต่างกันนะจะมีดีเทลที่ยิบย่อยแตกต่างกันนะครับขอซูมให้ดูนะนี่ด้านหลังเป็นหน้านะมีหน้าเพิ่มอีก3หน้าอยู่ข้างหลังนะครับส่วนอีก2ยักษ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนหลังศีรษะเป็นเหมือนลายผมธรรมดานะครับนี่ดีเทลชุดด้านหลังครับเด่นเลยแยกสีให้ชัดเจนครับนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งครับงานคุณภาพของ LOC เลยนะยกชุดเนี่ยประมาณ726บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอินบ็อกซ์ไปถามที่เพจได้เลยนะครับแล้วก็สินค้าตัวเก่าเนี่ยก็ยังมีนะหาซื้อได้ทั้ง Lazada Shopee ก็มีนะครับกล่องเนี่ยมันน่าสะสมเพราะมันเป็นกล่องเคลือบผิวมันนะให้ดูเนี่ยมันเป็นผิวมันนิดนึงนะโดนน้ำโดนอะไรก็พอทนได้อยู่นะแต่ก็อย่าไปแช่น้ำนะครับนี่ครับของครีเอเตอร์ LOC นะวันนี้พี่เก้งนะครับซิเก้งทอยก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะอยากให้น้องๆได้เห็นดีเทลรายละเอียดครบนะครับโอเคซื้อไปเป็นของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะผู้ใหญ่เนี่ยสะสมกันเยอะวันนี้พี่เก้งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้
ท่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ